ได้เลยสบายชอบดังๆผมชอบผมคุยเอาแม่ผมไม่คุยด้วยแล้วมาเช้าโทรมาเพราะแม่ยังให้ What the fuck ทำก่อนมั้ยเดี๋ยวก็ถ่ายมันฮะกินเรื่องใหญ่เดี๋ยวพี่ทำให้กินดีกว่ากองทัพมันต้องเดินด้วยท้องลองกินดูน้องเอ้ยอร่อยก็บอกอร่อยแดกไม่ได้ก็บอกแดกไม่ได้เลยนะตรงมาต้องอ้อมค้อมไปเลยครับน้องเอ้ยฮัลโหลครับผมสมบูรณ์ภาคฟับสีเจ้าของร้านหาแดกเองครับที่คนไม่เคยมาแดกก็ลองมาดูครับแดกได้ก็แดกไม่ได้ก็ไม่ต้องแดกครับเข้ามาก็ต้องแดกได้ครับประเภทไหนใช่ไหมครับทุกประเภทครับกินกันมั่วแต่มันไม่มีของทะเลเท่านั้นแหละครับที่นี่ของทะเลมันค้างไม่ได้มันไม่สดนะส่วนมากก็เน้นปลานะครับเพราะหมายนี่กินปลาเยอะของป่าก็ไม่เท่าไหร่นะครับของป่าก็มีแจมพวกควางพวกอะไรเนี่ยนิดๆหน่อยๆส่วนมากจะมีปลาเนื้ออ่อนแล้วก็ปลากดเน้นปลากดเลยไซส์ใหญ่เลยคงจะเด็ดครับมามแดกกันทุกโต๊ะเนี่ยผมทำมาก็แดกก็ไม่ได้ฟังหรอกพี่เดี๋ยวพี่ทำให้แดกเลยครับเดี๋ยวมาทำเป็นเหรอเอาไก่ล้วนดีมั้ยไก่ล้วนไก่ล้วนก็อร่อยดีเดี๋ยวเมนูแปลกๆดูชีอะไรเอาลุยกันปะคือเป็นเสร็จละ9ประมาณไม่ถึง19ครับหาแน่นอนได้ฮะสมัครขันเล่นๆลูกค้าที่ไหนอ๋อพี่ทำอะไรผมแดกเชิญเลยครับจัดให้ผมแดกด้วยครับแต่ว่าเขามาเขาโอเคนะเขาไม่ได้มาจุ๊กจิ๊กกับเราทำให้เขากินเขาก็กินใช่อันนี้แหละครับ36ปีแล้วครับ36ปีปีนี้แล้วล่ะขายแบบนี้มานานแล้วนะขายกันเองมานานนะไม่เคยเน้นเสิร์ฟเน้นอะไรแต่มากเน้นธรรมชาติเอามาก็สนุกกันมากกว่าอ๋อผมตั้งอันไหนตั้งอะไรมาแล้วครับแบบพ่นห้วนแต่จริงใจครับจริงใจกับลูกค้าดูแลลูกค้าไว้ดีมันอาจจะไม่เพาะบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบแต่ส่วนมากจะชอบกันมากกว่าไม่มีครับเขาคงด่าในใจแหละเขาไม่กล้าด่าในร้านว่าไงไอ้สัตว์จะออกไปอาจจะด่าเราก็ได้ครับเขาไม่ด่าเราแล้วเราด่าอ๋อไม่ด่าครับผมไม่ด่าเขาได้ไงลูกค้าผมน่ารักทุกคนบางทีก็อาจจะมีนิดๆหน่อยๆแล้วร้อนๆเงี้ยทีร้อนๆเขาจะรีบเร่งกับข้าวเราก่อนหน้านี้ทำอะไรมาก่อนแม่เป็นอาชีพอ๋อเมื่อก่อนเผาถ่านครับแล้วก็มาขายเป็ดพะโล้แล้วก็มาทำอาหารตามสั่งโอ้โหตอนนั้นอายุเท่าไหร่แล้วมันจะ20กว่าปีนะกำลังห้าวครับกำลังเฟี้ยนเลยครับเนี่ยเราไม่มีศัตรูใครครับเราไปยิ้มให้คนแต่ตลอดเอาทอดมันที่ยังทอดมันส่วนมากก็กินทอดมันครับว่าไงครับกี่คนเนี่ยอ๋อไปอ๋อรู้เรื่องไปนั่งรอเลยหาข้าวแดกเลยแล้วไอ้น้องถึงประคองน้องอยู่ตาคีผมจะทำไปร้องเพลงไปเรื่อยเปื่อยทำให้มันอยู่ในสมองเราจับนู่นเป็ดนี่ใส่นั่นอ๋อสวัสดีครับผมว่างมาใหม่นะครับอร่อยก็มาใหม่ไม่อร่อยไม่ต้องมาไม่เรียนนะครับทำแม่งมั่วอะไรเงี้ยทำมั่วเลยแหละร้องผิดร้องถูกเลยครับทำไปมันได้มันรสชาติใช้ได้แล้วก็เลยก็ทำไปแบบเนี้ยไม่มีครับไม่มีเราเอาที่ออกมาว่ามันกินกันได้อะไรเงี้ยอ๋อผมมั่นใจทำกับข้าวให้มันดีที่สุดอะพี่ให้เขากินได้ครับไม่ใช่ไปทำมั่วๆเขากินไม่ได้ครับไม่ใช่เราดังแล้วไปทำมั่วไม่ได้พี่เราต้องเอามาตรฐานของเราดั้งเดิม
ใช่ผมขายเอาสนุกมากกว่าครับวันๆอย่างนี้ไม่เครียดครับมีลูกค้ามาอะไรมาเราจะไม่เครียดผมชอบสนุกฝันทุกไม่มีครับเช้าๆวันๆนึงไม่มีมีแต่สนุกอย่างเดียวมันต้องคิดยังไงมันถึงสนุกได้อย่างเดียวฮะเราก็นึกขำไม่ใช่เราทำอะไรในตัวเราอ่ะให้มันขำวะแต่จะไปคิดความเครียดกันหรอนึกขำไว้อ่ะมันก็จะสนุกล่าเริงไงพอเราเช้ามาแล้วยิ่งไปกุ้มมาตายดิครับทำไม่ได้หรอกใช่ผมชอบไปของมีความสุขคนมาที่เขายิ้มก็มาโอเคแล้วหน้ามุยไงผมก็ไม่อยากจะขายนะครับบางทีคนเดินก็มาหน้ามุยอะไรผมมันหมดกำลังใจคนเราถ้ามันเครียดเข้ามาแล้วมันพาเราดูไม่ดีด้วยส่วนมากผมเป็นคนล่าเริงใจเย็นนะครับพี่พักพี่กินด้วยหรอครับผมจะแย่เลยครับใช่บางทีเราตะโกนถามว่าเริ่มจะเครียดไหมทำไมอ๋อไม่ครับบางทีเขาเครียดมาเขาก็ยิ้มเจอเราก็ยิ้มอ๋อต้องใส่ดิครับเพราะว่าเราไม่อยากเห็นตรงนั้นน่ะคนเราอยากให้เห็นก็ยิ้มกันอะไรกันมายิ้มมันก็จะอิ่มใจเราด้วยบางคนไปมาพาเครียดแล้วเราก็จะพาเราเครียดไปด้วยโอ้พี่พีตอนโอ้หม่อมมาใหม่ๆตอนนั้นก็วัน 8-9 หมื่นนะลากเลือดถ้ามันมากันทั้งปีไหวป่านนี้ผมก็ไม่อยู่นี่มันเหนื่อยจอดนี้ก็20,000-30,000 บาทเอากับข้าวผมไม่แพงเต็มที่แค่130 บาทกับข้าวว่าปลอมนี่ปลามันก็แพงเลยด้วยครับขายของบางทีมันได้มั่งบางครั้งบางอย่างบางทีถ้ามันยังไม่ได้กำไรเลยครับมันก็เอาตัวอื่นมาถัวกันไปเอาที่เราพอได้อยู่ได้แค่นั้นวันอย่าไปโลภมากผมไม่เอาเลยครับก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับกูอยู่จุดนี้ได้ยังไงตอนแรกกลัวจะคนก็จะกระเทือบมานานแล้วเนี่ยแต่ทำไมมาก็มีคนรักครับใช่ครับเราจริงใจเราไม่อ้อมค้อมที่นี่นั้นเราอยู่จุดนี้ไม่ได้ค้าขายไม่ซื่อสัตย์ต่อลูกค้าก็มันก็ไปไม่ได้พี่หมดโต๊ะกอแหลเขาไปไม่ได้ครับมันต้องซื่อสัตย์กับลูกค้าด้วยทำทุกอย่างต้องซื่อสัตย์โมเนมไม่ได้ครับก็ใครอยากมาก็ต้องมาดูเนาะว่ามันจะเป็นแบบเรื่องจริงหรือเปล่าที่ถ่ายทำอะไรอย่างนี้แต่มาถ่ายทำไงมันก็เป็นอย่างนั้นแหละครับเราไม่ต้องมาเสแสร้งกันไม่เอาคุยตรงๆลองดูถ้าคันที่ไม่เคยแดกก็ลองมาดูครับเนาะอาจจะพูดไม่พอแต่อาหารโอเคครับคงแดกได้สมกับชื่อครับ